โลกวันนี้เรื่องที่จำเป็นมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพแต่วันนี้กลับมาถามว่าประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขมากแค่ไหนตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่พี่เออยากให้ประเทศไทยสามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่ผลิตในประเทศไทยได้ปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยใช้ทรัพยากรทางด้านอุปกรณ์การแพทย์มีการนําเข้าปีละประมาณเกือบ 70,000 ล้านอนาคตประเทศไทยเราเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเพราะว่าเราจะเข้าสู่โหมดของผู้สูงวัยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราขาดแคลนความรู้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่มีระบบการจัดการที่ทําให้ความรู้จากสถาบันการศึกษานั้นเข้าสู่ภาคการผลิตแล้วก็เข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้จริงซึ่งการมีโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นการพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีที่เราทำขึ้นมาเองนั้นสามารถจะเอามาใช้ได้แล้วก็คงจะสามารถที่จะต่อยอดเข้าสู่สังคมในภาพกว้างได้เราโชคดีนะครับมีหมอที่เก่งเรามีวิศวะที่เก่งทำอย่างไรจะสร้างเครื่องมือแพทย์ได้และเริ่มนับหนึ่งเสียทีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อใครครับเพื่อคนที่เรารักเพื่อประเทศไทยทุกคนตรงนี้คือจุดสำคัญที่พี่เอตั้งใจจะสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารโรงพยาบาลผู้นำทางด้านการรักษาและผู้สร้างอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยครับการพัฒนาโรงพยาบาลครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่มีความสำคัญในการพัฒนาเรื่องของวงการแพทย์ของไทยในอนาคตทำให้เราก้าวจากวงการแพทย์ซึ่งให้บริการเป็นหลักนั้นอาศัยการสร้างนวัตกรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนำพาให้สถาบันแห่งนี้เนี่ยนะครับมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่พระจอมเกล้าลักบังกล้ามาทำโครงการเพื่อพี่น้องประชาชนขนาดนี้ก็คือพระจอมเกล้าลักบังเป็นนักลงมือทำช่วงโควิดที่ผ่านมาเราตั้งศูนย์นวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมากกว่า300โรงพยาบาลตรงนี้แหละครับเราเลยมั่นใจว่าเราทำโครงการนี้สำเร็จได้ครับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารจะเป็นโรงพยาบาลต้นแบบจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือทางด้านการแพทย์ในอนาคตโรงพยาบาลนี้จะเป็นโรงพยาบาลเพื่อการรักษาโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีการฟื้นฟูและวิจัยครบวงจรค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลก็จะน้อยลงทุกคนก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นพี่เออยากจะเชิญทุกท่านมาสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับทำประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่พึ่งพาตัวเองได้ทุกคนอยากจะเห็นประเทศไทยดีขึ้นโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนั้นจะเกิดขึ้นได้ไทยต้องทำไทยได้ใช้ไทยได้รอดและด้วยน้ำใจคนไทยครับKMTL 60 years go beyond the limit.